ข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาและอาจารย์นิสักวันนี้เนี่ยนะคะนานาได้หอยนิวซีแลนด์มาเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้หอยแมลงภู่ตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องไปตามดูแล้วล่ะว่าตลาดรอบนี้จะมีของสดเข้ามาหรือเปล่าคุณสามารถเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีหอยแมลงภู่แช่แข็งแบบตัวเบ้งๆมาเลยนะนานาได้หอยแมลงภู่ตัวใหญ่มาแบบนี้แล้วเอามาทำเมนูหอยทอดกระทะร้อนมาล่ากันค่ะหอยทอดกระทะร้อนของนานาเนี่ยหน้าตาน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะหอยทอดของเราเนี่ยจะเป็นหอยทอดแบบเอาไปคลุกแป้งคลุกเกล็ดขนมปังทอดเรียกได้ว่ากรอบกรวบเลยที่สำคัญมีผงมาล่าโรยข้างหน้าบนหอยกระทะร้อนด้วยล่ะขั้นตอนแรกนะคะถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะชุบแป้งทอดอะไรก็ตามวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิห่อนี้ค่ะผสมกับน้ำเย็นจัดๆแล้วก็เอาหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ของเราชุบลงไปแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ลงทอดวันนี้เราใช้สูตรนี้นะจ๊ะแป้งประกอบอาหารตราโกกิห่อแบบนี้ใส่ลงไปข้างซองเขามีสัดส่วนที่แนะนำไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ข้นขึ้นก็ลดแป้งอยากได้เหลวขึ้นก็เพิ่มน้ำหรืออยากให้กรอบขึ้นใช้โซดาเย็นจัดๆ จะทำให้ตัวแป้งประกอบอาหารตราโกกิสามารถชุบของเสร็จแล้วกรอบได้มากขึ้นด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งตกใจส่วนผสมของนานาไม่ได้มีแค่นี้เคล็ดลับของหอยทอดของเราวันนี้นานาใส่นี่ด้วยค่ะอัมพวากะทิ 100% คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหอยทอดของคุณจะมีกลิ่นหอมๆ ของกะทิออกมาด้วยทอดเนี่ยนะคะเวลาน้ำมันท่วมๆเราต้องการดีฟรายเนี่ยนะแนะนำเป็นน้ำมันปาล์มค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตจุดเดือดของเขาเนี่ยนะคะจะสูงกว่าทำให้เวลาทอดเนี่ยของกรอบได้นานนี่นะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะแล้วชอบมากที่เกล็ดของเขาโตแบบนี้เลยหอยแมลงภู่ที่นานาบอกค่ะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาออกมาจากนั้นแกะเปลือกออกซับให้แห้งหน่อยเวลาคลุกกับแป้งชุบทอดจะได้คลุกแล้วติดง่ายนะคะคลุกลงไปให้ทั่วจากนั้นใส่ลงไปในเกล็ดขนมปังของเราแบบนี้เลยค่ะเช็คน้ำมันว่าได้ที่แล้วดูยังไงแบบนี้ใช้ได้ค่ะสาเหตุที่บอกว่าซับให้แห้งๆหน่อยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ำออกมาเยอะเนี่ยนะคะจะทำให้น้ำมันกระเด็นหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวจานนี้ใช้หอยตัวโตๆ5ตัวไปเลยอย่ารอให้สีเหลืองทองมากๆในกระทะเพราะว่าขึ้นมาเสร็จแล้วเกล็ดขนมปังจะยังคงอมความร้อนอยู่ถ้าสมมุติว่ามันเหลืองมากๆเนี่ยมันจะไหม้นะนานาจะเสิร์ฟหอยทอดของนานาบนกระทะร้อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะนานาวอร์มกระทะร้อนอยู่ข้างๆเจ้าตัวถั่วงอกเนี่ยนะคะจะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเราผัดกับน้ำมันแต่วันนี้เราจะใส่ในกระทะร้อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องผัดเพียงเอาน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถั่วงอกเคล้าแล้วก็หยิบวางบนกระทะร้อนได้เลยวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตแบบนี้จากนั้นเคล้าให้เข้ากันเราก็จะได้ถั่วงอกที่เคล้าน้ำมันนิดหน่อยแล้ววันนี้เรามีตัวช่วยค่ะเป็นซอสผงปรุงรสรสพริกเสฉวนหม่าล่าตราไทยเชฟโรยอะไรก็อร่อยวันนี้เอามาโรยหอยทอดกับกรอบของเรา
เนี่ยซองของเขาเป็นซิปล็อกใช้ไม่หมดความอร่อยก็ยังถูกซีลไว้ข้างในแบบนี้เปิดออกมาก็มีซิปล็อกข้างในอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนานาจะตักเจ้าไทยเชฟของเราลงกระบอกโรยก่อนเพื่อให้โรยได้อย่างสม่ำเสมอโหสีสันเผ็ดจัดจ้านมาแบบนี้เลยค่ะมาล่าเนาะมันก็ต้องหนำๆอย่างนี้กระทะร้อนแบบร้อนจัดๆเลยค่ะวางเอาไปแบบนี้หอยแมลงคู่กับผงมาล่าหนำๆแบบนี้เผ็ดจัดจ้านอร่อยแน่นอนโดยต้นหอมนะคะหอยทอดต้องมีต้นหอมจริงๆแล้วก็เสิร์ฟกับผักชีของเราช่อนึงนะจ๊ะหอยทอดกระทะร้อนมาล่าเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะรับรองว่าที่บ้านต้องร้องโอ้โหที่สำคัญอร่อยมากๆเลยล่ะช่วงต่อไปนะคะคุณผู้ชมรับประทานหอยทอดมาล่าของนานาเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เมย์มีคุกกี้หน้าตาน่ารักที่สำคัญรสชาติอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่กับเมนูชื่อคุกกี้น้องหมาจ้ะจริงๆอ่ะที่บ้านเราก็รักหมาอยู่แล้วนะแล้วก็พอดีมันเจอน่ารักมากต้องทำช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นนมสดมันม่วงมาฝากกันค่ะวิธีทำมันม่วงใส่มันม่วงต้มสุกบดละเอียดร้อนๆลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมข้นจืดและน้ำเชื่อมคนให้เข้ากันตักมันม่วงลงในภาชนะเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำวุ้นน้ำตาลทรายแดงตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นน้ำตาลทรายแดงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตักวุ้นน้ำตาลทรายเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมสดตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะการทำวุ้นนมสดต้องคนผสมผงวุ้นและน้ำตาลทรายให้เข้ากันก่อนจากนั้นเติมนมสดนำขึ้นตั้งไฟจะช่วยทำให้ส่วนผสมต่างๆละลายได้ดีและไม่จับกันเป็นก้อนใส่วุ้นน้ำตาลทรายแดงลงบนมันม่วงตามด้วยสาคูต้มสุกจากนั้นเติมวุ้นนมสดประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยใบเตยและมันม่วงนึ่งสุกกดเป็นรูปดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นนมสดมันม่วงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกระดูกหมูซอสหม่าล่ามาฝากกันค่ะวิธีทำนำซี่โครงหมูลงคลุกแป้งมันให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำซี่โครงหมูลงทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นหม่าล่าซีอิ๊วขาวน้ำมันงาซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่กระดูกหมูทอดผัดให้เข้ากันตุ๋นต่อจนกระดูกหมูสุกนุ่มเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยผงหม่าล่างาขาวคั่วและต้นหอมซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกระดูกหมูซอสหม่าล่า